بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمرب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขสันติพระเมตตาใจของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องที่ร่วมในการเรียนการสอนในครั้งนี้อัลฮัมดุลิลลาห์ด้วยความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับที่ทําให้เรานั้นยังมีร่างกายที่แข็งแรงยังมีอีหม่านที่คงมั่นจนกระทั่งสามารถนำตัวของเรานำเวลาของเราที่มีอยู่ได้มาใช้กับการเรียนการสอนการแสวงหาความรู้ในเรื่องของศาสนาเพราะหลายต่อหลายคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เนียมัดมาเหมือนกันก็คือในเรื่องของการมีชีวิตการมีเวลาว่างเนี่ยมาตานิมักบูนุนฟีฮิมากะซีรุนมินันนาสอัสซะฮะตุวัลฟะรอกเนี่ยมัด2ประการที่มนุษย์นั้นมักที่จะพังเผลอหลงลืมหมายความว่าไม่ได้ใช้ให้ก่อประโยชน์กับตนเองก็คืออัสซะฮะตุในวันเวลาที่มีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่วันฟะรอกและในวันเวลาที่ยังมีเวลาว่างพอที่จะกระทำในสิ่งที่ตนเองต้องการได้อัลฮัมดุลิลละห์เราได้ใช้ร่างกายของเราได้ใช้เวลาของเราในการเรียนการสอนในวันนี้หัวข้อที่จะทำการเรียนการสอนทำการพูดคุยกันเพื่อเพิ่มพูนความรู้ของเรารวมถึงการตักเตือนตัวของผู้พูดเองและพี่น้องทุกคนมีหัวข้อว่าตุนฮิจญะห์หัวข้อซุนฮิจญะห์ที่เลือกหัวข้อนี้มาก็เพราะว่าวันนี้ก็จะมีการดูฮิลาลนะก็จะมีการดูจันทร์เสี้ยวเพื่อกำหนดวันที่1เดือนซุนฮิจญะห์ดังนั้นเมื่อเรานั้นกำลังจะเดินทางเข้าสู่เดือนซุนฮิจญะห์ก็ด้วยความเหมาะสมทั้งปวงเราก็ควรที่จะศึกษาความสำคัญในเดือนตุนฮิจญะห์ในเดือนตุนฮิจญะห์เนี่ยมันเป็นเดือน1ใน4เดือนของเดือนฮารามเดือนฮารามอัชฮุรุนฮุรุมชะฮรุนแปลว่าเดือนอัชฮุรแปลว่าเดือนต่างๆเป็นพหูพจน์ของคำว่าชะฮรเดือนฮารามเดือนฮารามนี่มาจากไหนเดือนฮารามนี่ไม่ได้มีมาในสมัยยุคนบีมุฮัมมัดนะอัชฮุรุลฮุรุมเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยนบีอิบรอฮีมนบีอิสมาอีลแล้วไล่เรียงมาเลยจนกระทั่งถึงยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัชฮุรุลฮุรุมเนี่ยมี4เดือนเป็นเดือนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งห้ามในการที่จะกระทำบาปยังเด็ดขาดเลยในยุคก่อนห้ามในการที่จะทำการรบด้วยแต่ต่อมาก็ถูกยกเลิกไปนะก็ถูกยกเลิกไปเพราะว่าถ้าหากว่ามันเกิดการสู้รบหากว่าเกิดการถูกโจมตีอะไรมาอย่างนี้เราก็ต้องสู้แต่ในก่อนหน้าที่จะถูกยกเลิกเนี่ยชาวอาหรับที่เป็นมุชริกีนเนี่ยเขาก็ให้ความสำคัญกับอัชฮุรุลฮุรุมเดือนฮารามทั้ง4นี้เหมือนกันเดือนฮารามทั้ง4เนี่ยจะมี3เดือนที่ติดกันแล้วก็1เดือนที่แยกไปเดือนแรกนะครับในบรรดา4เดือนฮารามที่ติดกันก็คือเดือนแรกดุลกอดะห์เดือนที่2ดุลฮิจญะห์เดือนที่3มุฮัรอมแล้วก็เดือนที่4อันนี้จะแยกออกไปรอญับ3เดือนติดกันนี่ก็คือถ้าหากว่านับตามปฏิทินอิสลามเนี่ยเดือนแรกในปฏิทินอิสลามคืออะไรรอญับชะบานรอญับไม่ใช่รอญับชะบานมุฮัรรอมซอฟัร
รอบิอุลอาวันรอบิอุสซานีจุมะดันอูลาจุมะดัสซานีรอญับชะบานรอมฎอนชาวานดุนกอดะดุนฮิจญะห์นะครับ4เดือนตรงนี้เนี่ยเป็นเดือนที่แม้กระทั่งมุชริกีนอาหรับเนี่ยเขาก็ให้ความสำคัญกันเขาจะไม่รบกันเลยรบๆกันอยู่ระหว่างเผ่าระหว่างเมืองเนี่ยจะหยุดรบเพราะว่าในเดือนนี้จะมีผู้แสวงบุญคนจะทำความดีจะไปตะวาฟนะไปตุลลอห์นั่นนะคนมุชริกีนนะเขายังให้ความสำคัญเลยและเช่นเดียวกันเราที่เป็นมุสลิมที่เป็นอุมมะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้รับแบบอย่างจากนบีได้รับคำสอนจากนบีว่าต้องให้ความสำคัญเหมือนกันคราวนี้มันมีที่มาของการตั้งชื่อการตั้งชื่อเดือนฮะรอมทั้ง4ซุลกอดะห์เนี่ยทำไมเขาถึงเรียกว่าซุลกอดะห์ซุลฮิจญะห์เนี่ยทำไมเรียกซุลฮิจญะห์รอญับทำไมเรียกรอญับนะครับมุฮัรรอมเนี่ยทำไมเรียกมุฮัรรอมซุลกอดะห์เดือนแรกเนี่ยมันมีคำว่ากอดะห์ใช่ไหมครับมาจากคำว่ากออาดะห์กออาดะห์เนี่ยแปลว่าการนั่งการพักซุลกอดะห์มีความหมายว่าคือการพักจากการรบก็เลยตั้งชื่อไว้ให้รู้กันว่าซุลกอดะห์เดือนนี้ต้องพักนะซุลฮิจญะห์มีคำว่าฮิจญะห์อยู่ก็คือฮัจญีแหละทำฮัจญ์เดือนนี้เข้าไปทำฮัจญ์กันอย่ารบกันต้องให้ความปลอดภัยกับทุกๆชีวิตที่จะได้กระทำดีนะครับรอญับรอญับนี่มีความหมายนะครับมุฮัรรอมก่อนมุฮัรรอมนี่หลังจากซุลฮัจญ์ซุลฮิจญะห์ซุลฮิจญะห์นี่ก็ทำอะไรกันทำฮัจญ์เวลาทำฮัจญ์เสร็จทำอะไรครับกลับบ้านทำไมกลับบ้านวีซ่าหมดโดนจับนะแต่บางคนก็แอบหลบอยู่ทำงานก็กลับบ้านทีนี้เวลากลับบ้านเนี่ยก็หลังจากอะไรครับเดือนซุลฮิจญะห์ก็คือมุฮัรรอมเดือนแรกเพราะเดือนเนี้ยซุลฮิจญะห์เป็นเดือนสุดท้ายในปฏิทินอิสลามมุฮัรรอมเป็นเดือนแรกเขาก็เดินทางกลับบ้านกันเขาก็เว้นไว้มุฮัรรอมเนี่ยมีรากศัพท์คำเดียวกับคำว่าอิห์ติรอมอิห์ติรอมแปลว่าการให้เกียรติให้เกียรติกับใครผู้แสวงบุญให้เขาเดินทางกลับบ้านกับบ้านเขาภูมิลำเนาของเขาอย่างปลอดภัยอย่ารบกันนะอย่ารบกันแล้วก็อีกเดือนหนึ่งเดือนรอญับที่มาของการตั้งชื่อเดือนรอญับคืออะไรครับแปลว่าการให้เกียรตินะครับให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่ามันกำลังที่จะเข้าสู่เดือนรอมฎอนนะครับจะเข้าชะบานแล้วจะเข้ารอมฎอนให้เกียรติต้องพักละมันมีอีกชื่อหนึ่งรอญับเนี่ยเขาจะเรียกหมายความว่าดุนไฮบะนะครับดุนไฮบะแปลว่าเดือนแห่งการให้เกียรติกันนี่ทั้ง4เดือนดุนก็ดุนฮิจญะห์ที่เรากำลังจะดูเดือนดูจันเสี้ยวในคืนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเดือนอัชรุลฮุรุมอันนี้มันมีประเด็นผมเคยเจอคำถามมาสม่ำเสมอส่วนใหญ่จะประมาณครึ่งปีเจอทีครึ่งปีเจอทีเนี่ยมันจะเป็นฤดูกาลการแต่งงานน่ะแล้วมันก็จะมาตรงกับเดือนฮะรอมเราเนี่ยอาจารย์ฉันเนี่ยจะแต่งงานแต่เปาะบอกมึงอย่าแต่งนะนี่มันเดือนมุฮัรรอมมึงแต่งได้ยังไงเขาก็เชื่อกันตั้งแต่โบราณมานะว่าเดือนฮะรอมเนี่ยอย่าทำอะไรเลยนะมันก็เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเพราะเดือนฮะรอมนี่คือฮะรอมทำชั่วฮะรอมทำชั่วอัลเลาะห์ตาลานี่สั่งเอาไว้เลยคือถ้าหากว่าเดือนอื่นทำชั่วเนี่ยอาจจะโดนแค่หนึ่งแต่ถ้าทำชั่วในเดือนฮะรอมนี่อาจจะโดนอีกเท่าหนึ่งด้วยเหมือนกับที่เราทำผิดในรอมฎอนน่ะใช่ไหมรอมฎอนความประเสริฐมันเยอะน่ะโทษของมันก็เยอะเหมือนกันถ้าหากว่าเราไปฝ่าฝืนนะครับคราวนี้ถ้าหากว่าต้องการจะจัดงานแต่งนะครับต้องการอยากที่จะทำบุญอะไรก็แล้วแต่อยากจะเลี้ยงอาหารคนน่ะอยากจะทำบุญน่ะนะทำได้เลยในเดือนต่างๆเหล่านี้ไม่ได้มีข้อห้ามอะไรที่ไปขัดแย้งกับตัวบทหลักฐานสามารถที่จะกระทำได้เลยในเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยครับเป็นเดือนที่มี10วันที่ประเสริฐกว่าทุกๆวันในรอบปีแม้กระทั่งในเดือนรอมฎอนนะครับกลางวันที่ประเสริฐที่สุดในรอบปี
ก็คือกลางวันของ10วันในดุลฮิจญะห์ตั้งแต่วันที่1จนกระทั่งถึงยามุนนะฮัรก็คือวันอีดกลางวันเนี่ย10วันที่ประเสริฐที่สุดประเสริฐหมายความว่าอะไรฟาดิลัตผลกุศลมันเยอะทําอะไรเนี่ยผลกุศลเยอะหมดเลยนะครับความประเสริฐในการที่ในแต่ละวันแต่ละวันมีอามานเฉพาะเจาะจงเนี่ยมันมีอยู่มันเลยประเสริฐ10วันเวลากลางวันที่ประเสริฐที่สุดก็คือ10วันในซุลฮิจญะห์มันก็มีคำถามว่าเอ้าแล้วในรอมฎอนล่ะรอมฎอนก็ใช่แต่เป็น10คืนเป็น10คืนนะครับ10คืนสุดท้ายของรอมฎอนประเสริฐกว่า10คืนทั้งหมดในรอบปีดังนั้นเราก็เข้าใจกันง่ายๆว่า10วันกลางวันที่ประเสริฐที่สุดในรอบปีคือ10วันในซุลฮิจญะห์10คืนที่ประเสริฐที่สุดในรอบปีก็คือ10คืนในรอมฎอน10คืนสุดท้าย10คืนแรกเนี่ยไอ้10วันแรกที่ประเสริฐที่สุดก็สาเหตุเพราะว่าอะไรล่ะครับในวันเนี่ยมีทั้งอะไรครับมีทั้งอามัลอิบาดะห์ต่างๆที่ถูกนำมารวมกันซึ่งในเดือนอื่นๆในรอบวันอื่นๆไม่มีเริ่มจากอะไรครับเริ่มจากให้มีการซิกเกะห์ให้มีการละหมาดให้มีการตักบีรตักบีรอาจจะรวมอยู่ในซิกเกะห์ก็ได้ให้มีการอะไรครับเชือดกุรบานให้มีการทำฮัจญ์อยู่ใน10วันนี้หมดเลยหาไม่ได้ส่วนใน10คืนสุดท้ายที่มันประเสริฐกว่า10คืนอื่นก็คืออะไรครับหาไม่ได้เหมือนกันใน10คืนอื่นนอกจากรอมฎอนก็เพราะว่าในรอมฎอนมีไลลาตุลกอดัรนะครับนี่อุลามะอธิบายเอาไว้แบบนี้ดังนั้นในเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยเราจะคุยกันต่อถึงในเรื่องความสำคัญของเดือนซุลฮิจญะห์เมื่อสักครู่เรารู้เรื่องของที่มาของเดือนซุลฮิจญะห์มันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงกับเดือนอื่นๆนะครับที่ได้เกิดนำไปลำดับต่อมาที่จะพูดก็คือความสำคัญของเดือนซุลฮิจญะห์ซูเราะห์หนึ่งที่เราอ่านได้กันอยู่แล้วก็คือวันฟัดนะเด็กๆก็อ่านได้ได้ยินตามโรงเรียนตามอะไรก็อ่านวันฟาจิริวะลายาลิลอาชนี่แหละตรงนี้แหละคือสิ่งที่ยืนยันความประเสริฐของเดือนตุนฮิจญะห์ซูเราะห์วันฟัดเนี่ยวันฟัดแปลว่าอะไรขอสาบานด้วยกับย้ำรุ่งอรุณฟาจัดรุ่งอรุณการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยสาบานกับมัคลูกเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้หมายความว่ามันมีสถานะเทียบเท่าพระองค์อัลลอฮฺเลยสาบานปกติแล้วเรามนุษย์เนี่ยจะต้องสาบานด้วยกับสิ่งที่สูงกว่าเราไม่สามารถสาบานด้วยกับปะมะเราได้ไม่สามารถด้วยกับต้นมะพร้าวหน้าสุราได้เราสาบานไม่ได้ต้องสาบานกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่การที่อัลเลาะห์ตะอาลาสาบานด้วยกับสิ่งที่เป็นมะคลูกสิ่งถูกสร้างจากอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยก็เพราะชี้ให้เห็นว่าสิ่งเหล่านั้นมีความสําคัญก็ลองไปดูอัลเลาะห์ตะอาลาสาบานกับอะไรไอ้นั่นสําคัญหมดเลยอย่างอีกซูเราะห์นึงวัลอัสรสาบานด้วยกับการเวลานะครับอินนัลอินซานะลฟีคุสรมนุษย์อยู่ในความขาดทุนเวลาต่างๆเหล่านี้มีความสําคัญมากบางคนนี่24ชั่วโมงเนี่ยอัลลอฮ์ได้เงินเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเลยนะแต่กายอีกบางคนเนี่ยอัลลอฮ์24ชั่วโมงเนี่ยหมดแล้วเหรอขออีกสักชั่วโมงนึงได้ไหมยังไม่ได้ทันทำอะไรเลยงั้นเวลาก็มีความสำคัญอัลลอฮ์ตะอาลาก็เลยสาบานด้วยกับเวลาเหมือนกันครับในสิ่งที่อัลลอฮ์สาบานนั่นคือวันฟัจร์ในยามรุ่งอรุณรุ่งอรุณของอะไรล่ะของทุกวันเหรอไม่ใช่วะลายาลิลอัชรและคืนทั้ง10นี่อุลามานักตัฟซีรก็บอกว่ามันคืออะไรครับมันคือ10คืนในเดือนซุลฮิจญะห์นี่เองดังนั้นชีวิตของเราอัลฮัมดุลิลลาห์มีโอกาสที่ได้เข้าสู่ใน10วันที่อะไรครับ10วันที่มีเกียรติตรงนี้นะครับ10วันที่มีเกียรติตรงนี้เนี่ยมันมีความประเสริฐซึ่งหะดีษเนี่ยผมอ่านมานี่โหรายงานมาหลายต่อหลายตัวบทมากมายเลยแต่จะเป็นไปในลักษณะเดียวกัน
เริ่มจากหะดีษแรกมีรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมากอละกอละรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมามินอัยยามิลอะมัลิศอลิห์ฟีฮาอะฮับบุอิลัลลอฮิอัซซะวะจัลมินฮาซิฮิอัยยามยะนีอัยยามุลอัชรรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าไม่มีวันใดๆเลยที่มีการประกอบคุณงามความดีแล้วมันเป็นที่รักยิ่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากไปกว่าอัยยามุลอัชรมากไปกว่า10วันในซุลฮิจญะห์อ่ะเราพักนิดนึงเมื่อสักครู่เนี่ยเมื่อสักครู่ผมบอกไปก็คือที่อุลามะอธิบายว่า10วันที่ประเสริฐที่สุดแล้วกลางวันก็คือซุลฮิจญะห์แต่ว่าตอนที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลากล่าวไว้ในซูเราะห์วันฟัจร์อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาพูดถึงกลางคืนอ้าวแล้วทำไมมาเป็นกลางวันก็นี่ไงมีหลักฐานยืนยันจากหะดีษนบีนะอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาพูดว่าลายาลินอัชลายาลีเป็นพหูพจน์ของไลลุนแปลว่ากลางคืนลายาลินอัชกลางคืนทั้ง10ของซุลฮิจญะห์แต่มันหมายถึงกลางวันนะครับนบีเนี่ยจะอธิบายกุรอานให้เราฟังอามีก็เลยบอกว่ายะอันนี้อัยยามุลอัชหมายถึง10วันไม่มีวันใดๆที่มีการประกอบคุณงามความดีและเป็นที่รักยิ่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากไปกว่า10วันแรกในดุลฮิจญะห์นะครับนั้นถ้าเราจะทำอะไรเนี่ยอัลลอฮฺทุกอย่างนี้มันจะถูกเพิ่มเป็นทวีคูณเลยต่อมาในหะดีษเขียนเอาไว้ว่ากอลูยารอซูลัลลอฮ์วะลันญิฮาดูฟีซาบีลิลลาห์บรรดาซอฮาบะห์ที่ฟังหะดีษนี้อยู่ก็ถามว่ามันจะไม่ประเสริฐกว่าแม้กระทั่งการออกไปญิฮาดในสนามรบในหนทางของอัลเลาะห์ตะอาลาเลยหรอซอฮาบะห์ประหลาดใจเพราะว่ามันเรียกว่าเป็นจุดสุดยอดแล้วมั้งในการที่ว่าเสียทุกอย่างไปแม้กระทั่งชีวิตเนี่ยแต่ว่านบีมาบอกว่าอามันที่กระทำดีใน10วันซุลฮิจญะห์เนี่ยประเสริฐมากประเสริฐที่สุดเลยรักเป็นที่รักนะอัลเลาะห์ตะอาลาซอฮาบะห์ก็ถามเลยเอาประเด็นหลักเลยแม้กระทั่งการญิฮาดด้วยเหรอดีกว่าการญิฮาดด้วยเหรอนบีก็บอกว่าวะลันญิฮาดุฟีซะบีลิลลาห์ใช่การญิฮาดก็เทียบไม่ได้การญิฮาดก็เทียบไม่ได้อิลลารอจุลุนคอรยาบีนับซีฮีวามาลีฮีซุมมาลัมยัรยะมินดาลิกาบิชัยอินนบีบอกว่าใช่การญิฮาดก็สู้ไม่ได้ยกเว้นที่คนคนหนึ่งเนี่ยออกไปญิฮาดด้วยกับตัวของเขาและก็สมบัติของเขาแล้วก็ไม่ได้กลับมาเลยจากทั้งสองสิ่งนั้นเงินก็ไม่ได้กลับมาหมดไปเลยชีวิตก็ไม่ได้กลับมาหมายความว่าชะฮีดตรงนี้ในหะดีษนี้ก็น่าคิดนิดนึงก็คือว่าคอรอยาบีนับซีฮีวามาลีฮีนบีบอกว่าออกไปด้วยกับตัวของเขาและทรัพย์ของเขางั้นหมายความว่าการสนับสนุนศาสนาการสนับสนุนศาสนาที่ดีที่สุดก็คือเราจะต้องเสียสละทั้งตัวของเราและทรัพย์สินของเราแน่นอนเมื่อเราเสียสละตัวของเราเวลาของเราก็อยู่กับตัวของเรานั่นแหละและก็ทรัพย์สินของเราด้วยบางคนคือช่วยเหลือศาสนาของเราตาลาในการที่จะต่อสู้ปกป้องอิสลามด้วยกับเงินอย่างเดียวด้วยเงินอย่างเดียวอันนั้นก็ไม่ประเสริฐเท่ากับการที่คนคนหนึ่งออกไปญิฮาดด้วยกับตัวเขาแล้วก็ทรัพย์สมบัติเขาแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีเหมือนกับการที่เรานั้นน่ะช่วยเหลือสนับสนุนบริจาคนะบางคนอลอรู้เลยว่าเสาร์นี้นี่มีเรียนนี่อาทำขนมมาบริจาคดีนะทำขนมมาไม่พอมานั่งเรียนด้วยอัลลอฮ์นั่นดีเลยประเสริฐเลยบางคนนี่อยากจะสร้างมัสยิดนะก็บริจาคดีแต่อีกคนนึงบริจาคด้วยมานั่งทาสีด้วยอัลลอฮ์คนนี้ประเสริฐกว่าคนแรกเป็นลักษณะแบบนี้ดังนั้นในหะดีษนี้เราได้เรียนรู้ว่า10วันในเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยประเสริฐที่สุดแม้กระทั่งการออกไปรบก็สู้ไม่ได้ถ้าออกไปรบแล้วไม่ตายนะครับออกไปรบแล้วไม่ตายนะครับเพราะว่านบีบอกว่าต้องไม่มีอะไรกลับมาเลยนะครับอีกหะดีษนึงรายงานจากท่านญาบิรบินอับดุลลอฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอละอัฟฎอลุอัยยามิดดุนยาอัยยามุลอัชรี
นบีบอกเอาไว้ว่าวันต่างๆในโลกใบเนี่ยที่อัฟดอนประเสริฐที่สุดเนี่ยก็คืออัยยามุลอัชรี10วันแรกในอีกสำนวนอีกหะดีษนึงมีได้อธิบายต่อไว้ยะนี้10วันหมายความว่าอะไรอัชรอซิลฮิจญะห์10วันแรกในเดือนซุลฮิจญะห์ก็มีคนกล่าวซอบะกล่าวเหมือนกันกีลาวะลันญิฮาดูฟีซะบีลิลลาห์กอลาวะลันญิฮาดูฟีซะบีลิลลาห์อิลลารอญุลุนอัฟรอวะญะฮูบิตตุรอบก็มีคนกล่าวเหมือนกันว่า10วันแรกก็สู้ไม่ได้เอ้ยการที่ออกไปรบก็สู้ไม่ได้เหรอนบีก็บอกว่าใช่ยกเว้นแต่ชายคนหนึ่งที่อะไรรอญุลุนอัฟรอวะญะฮูบิตตุรอบหน้าของเขาน่ะต้องทิ่มไปในดินด้วยหมายความว่าอะไรเสียชีวิตเสียชีวิตนะครับในความสำคัญความประเสริฐของเดือนซุลฮิจญะห์นี่ก็ได้รับการยืนยันจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเราเมื่อนำมาร้อยเรียงเราก็จะพบว่าอย่างที่ผมพูดไปมีอามานต่างๆได้ถูกนำมาบรรจุเอาไว้นั้น10ในเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยเราต้องระวังตัวของเราให้ดีนะเมื่อผลบุญมันเยอะบาปก็เยอะเราจะพูดอะไรจะคิดอะไรจะทำอะไรเราก็ต้องระมัดระวังให้ดีเหมือนกันนะครับความประเสริฐของเดือนซุลฮิจญะห์นี่มาพร้อมกับประวัติศาสตร์มากมายนะครับในเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยมีประวัติศาสตร์ในอันอิสลามหลังจากนบีวะฟาตตั้งแต่ก่อนนบีวะฟาตหลังนบีวะฟาตบรรดาคุลฟาอิรอชิดีนบรรดาคอลิฟะผู้ทรงธรรมทั้งหลายทั้ง4คนเนี่ยก็มีประวัติไล่เรียงมานะครับอดีตเนี่ยมันจะมีค่าเมื่อเรานึกถึงมันอนาคตจะมีค่าเมื่อเราขวายคว้าดังนั้นเมื่อมันเป็นอดีตเราจำเป็นที่จะต้องไปอะไรครับไปนึกถึงไปดูไปพิจารณาผมยกมา 3-4 ข้อว่าอดีตในเดือนซุลฮิจญะห์มีอะไรบ้างในเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยปีที่10ปีที่10เนี่ยหมายความว่าปีฮิจเราะห์ศักราชปีที่10เนี่ยเวลาฮิจเราะห์ครบ10ปีก็นบีก็วะฟาตเพราะว่าอยู่มักกะห์13ปีนะครับฮิจเราะห์แล้วอีก10ปี23ปีนะครับในปีที่10เนี่ยนบีทำอะไรครับทำฮัจญ์อำลาเสร็จแล้วก็มีการอะไรครับนะซีฮัจญ์ในทําการคุตุบะห์นะครับในขณะนั้นน่ะเป็นวันอะเราฟะห์อัลเลาะห์ตะอาลาก็ประทานอัลกุรอานลงมาประทานอัลกุรอานลงมาอันเยามาอัคมันตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอะมะตีวะรอดีตุละกุมอันอิสลามดีนะอัลกุรอานตรงนี้ลงมาเป็นการปิดฉากชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการทำงานศาสนาอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าวันนี้เราได้ทำให้ศาสนาของเจ้านั้นสมบูรณ์แล้วเราได้ทำให้นิอะมัตของเราที่มีกับเจ้านั้นสมบูรณ์แล้วเนื้อมัดอัลเลาะห์ตะอาลาสมบูรณ์ไปแล้วหมายความว่าอะไรเนื้อมัดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือเนื้อมัดในเรื่องของศาสนาลองคิดดูคนไม่มีศาสนานี่อัลเลาะห์แย่นะมีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแยะเลยนะบ้านช่องใหญ่โตแต่สุดท้ายก็นอนไม่ได้ต้องไปนอนในตารางนะครับครอบครัวเนี่ยอัลเลาะห์สามีหล่อภรรยาสวยนะสุดท้ายอยู่ไม่ได้เพราะไม่มีศาสนาเงินมีเยอะแยะเลยนะสุดท้ายไม่ได้ใช้เอาไปจ่ายให้หมอเพราะว่าใช้ตัวไปในสิ่งที่มันเป็นการทำร้ายตัวเองการที่คนนึงมีศาสนาเนี่ยเรื่องศาสนาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคำสั่งใช้ก็ดีนะครับคำสั่งใช้สังเกตดูจะมีอะไรครับจะมีการตอบแทนคำสั่งห้ามจะมีอะไรครับจะมีการลงโทษสิ่งต่างๆเหล่านั้นน่ะไม่ใช่เพื่อสิ่งอื่นใดเลยเว้นแต่เพื่อรักษาตัวเราให้อยู่ในความดีไม่ใช่ว่าเอาแล้วจะเครียดให้หนักเลยด้วยความหมั่นไส้เหมือนกับที่เราบางทีเราหมั่นไส้นะมันดื้อเหลือเกินลูกหลานเรานะเอาสักทีไม่อัลเลาะห์ตะอาลาไม่หมั่นไส้อัลเลาะห์ตะอาลารักมนุษย์การที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกจะลงโทษให้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันมีโทษแบบนั้นพวกนี้เพราะอัลเลาะห์ตะอาลารักในการที่จะให้กลับมาลองดูอย่างนึงถึงสิ่งที่ชี้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลารักคืออะไรอัลเลาะห์ตะอาลาเรียกร้องโอ้บรรดาผู้ที่ฟุ่มเฟือยในตัวของตัวเองหมายความว่าอะไรใช้ตัวเองไปอิลุยฉุยแฉกร่างกายแข็งแรงเอาไปใช้ในสิ่งที่มันทำร้ายตัวเองเงินทองอัลเลาะห์ตะอาลาให้มามีก็เอาไปใช้ในสิ่งที่มันจะเป็นโทษกับตัวเองอัลเลาะห์เรียกคนที่ชั่วๆ
เราเรียกคนชั่วนะลาตักนาตูมิรอฮ์มะติลลาอย่าได้หมดหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์นี่คือสัญญาณหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่าอัลลอฮ์ตาลารักเรานะนั้นในการลงโทษอะไรต่างๆนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาเนี่ยทรงรักเรานะครับในวันที่10ในปีที่10ในเดือนซุลฮิจญะห์ในปีที่10นี่ก็คือว่าอัลกุรอานบทนี้ลงมามันเป็นสิ่งที่อะไรครับแม้กระทั่งยิวอ่ะนะยังอิจฉาเวลาอายัดนี้ลงมานี่ยิวอิจฉาเลยยิวเนี่ยบอกกับท่านอุมัรเลยบอกว่าถ้าหากว่าอายะห์นี้ถูกประทานลงมาให้กับพวกเรานะเราจะเอามันเป็นวันอีดเลยเอาวันอารอฟาวันที่ถูกประทานลงมาเนี่ยเป็นวันอีดเลยเราจะดีใจมากเพราะว่าวันนี้สิ่งที่เราจะใช้มันสิ่งที่เราครอบครองมันเนี่ยมันสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วยิ้วยังอิจฉาอย่างที่จะได้เลยแต่ท่านอุมัรบอกไม่สิ่งนี้ถูกประทานมาให้กับพวกเราที่เป็นอุมัรนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอีกเหตุการณ์นึงในปีที่นู่นข้ามไปปีที่23ปีที่23ฮิจเราะห์ก็คือท่านอุมัรนี่ถูกลอบสังหารความจริงมันมีประวัติเยอะแต่มันไปทางเรื่องในสงครามถ้าเอามาพูดเนี่ยมันก็ออกนอกเรื่องไปเยอะก็เอาเป็นเรื่องบุคคลที่ฟังแล้วมันจำกันง่ายๆก็คือในปีที่23ท่านอุมัรนี่ถูกลอบสังหารโดยอบูลุลุอะห์ในตอนที่อะไรครับท่านอุมัรเนี่ยเป็นอิหม่ามนำละหมาดซุบฮีโดนแทงจากข้างหลังในวันที่23เหมือนกัน23ซุลฮิจญะห์ปีที่23นะครับโดนแทงนะครับอบูลุลุอะห์เนี่ยเป็นทาสของซอฮาบะห์คนหนึ่งชื่อมูกีรอนะคิดดูดิคนมันไม่มีศาสนาดิไอ้ลุลูอาเนี่ยมันไม่พอใจเนี่ยการที่มันไม่พอใจอะไรรู้ไหมมันไม่พอใจท่านอุมัรในเรื่องความยุติธรรมของท่านอุมัรท่านอุมัรตัดสินคดีให้ด้วยความยุติธรรมท่านอุมัรนี่มีฉายาอันฟารุเป็นมาตั้งแต่สมัยก่อนรับอิสลามแล้วนิสัยของท่านอุมัรเนี่ยเป็นคนที่ยุติธรรมนะครับแล้วก็มั่นคงไม่ใช่คนก้าวร้าวนะแต่ดีบอกดีไม่ดีบอกไม่ดีนะครับเป็นคนชัดเจนเป็นมุสลิมมาให้ท่านตัดสินท่านอุมัรนี่เป็นกอดีด้วยซอฮาบะห์นี่จะมีหลายความสามารถเป็นผู้ตัดสินด้วยมุสลิมมาคนไม่ใช่มุสลิมมาให้ตัดสินเป็นคู่คดีกันเป็นคู่ความกันมุสลิมผิดท่านอุมัรไม่เข้าข้างตัดสินมุสลิมผิดนะครับนี่เป็นหนึ่งในสาเหตุของการตั้งชื่อนะครับอุมัรอันฟารุกผู้แยกแยะแห่งผู้แยกแยะแห่งความดีและความชั่วนะครับท่านอุมัรนี่ถูกลอบแทงในวันที่23แต่เสียชีวิตอีก3วันต่อมาก็คือในวันที่26นะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์ในอดีตก็คือในปีที่35ท่านอาลีเป็นคอลิฟะห์ขึ้นเป็นคอลิฟะห์นะครับในปีเดียวกันนี่แหละท่านอุสมานก็เสียชีวิตก็ถูกสังหารเหมือนกันในปีเดียวกันนะครับแต่ในเดือนตุลฮิจญะห์เนี่ยท่านอาลีเนี่ยได้รับไบอะห์การสัตยาบันจากบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายให้เป็นอามีรุลมุอ์มินีนนะครับก็มีเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ในลำดับต่อมาเกี่ยวกับเดือนตุลฮิจญะห์นะครับก็คือว่าสิ่งที่ควรกระทําในลำดับแรกที่เรียนไปก็คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเดือนตุลฮิจญะห์ลำดับที่2ที่เรียนไปก็คือความสำคัญและเหตุการณ์ของเดือนตุลฮิจญะห์ลำดับต่อมาก็คืออะไรครับสิ่งที่ควรกระทำในเดือนตุลฮิจญะห์กระทำอะไรบ้างในเดือนตุลฮิจญะห์เนี่ยอันดับแรกเลยเรามาดูก่อนเลยว่าอัลเลาะห์ตะอาลาสั่งเราไว้ว่าอะไรอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าวะยัซกุรุสมัลลอฮิฟีอัยยามิมมะลูมาตและพวกเขาเหล่านั้นหมายถึงบรรดาผู้ศรัทธาจะระลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาระลึกถึงพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในบรรดาวันต่างๆที่เป็นที่รู้กันอัยยามินมะลูมาตนะครับเวลาพูดอาหรับเนี่ยถ้าบอกว่ามะลูมเนี่ยแปลว่ารู้นะพูดกันง่ายๆเวลาอาหรับถามคุณรู้ไหมมะลูมรู้นะเป็นแบบนี้อัยยามินมะลูมาตในวันต่างๆที่รู้กันอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยบอกไว้ว่าผู้ศรัทธาจะรำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเยอะๆดังนั้นอามานแรกที่เราจะต้องกระทําในเดือนตุลฮิจญะห์นะครับทําไมบอกต้องกระทําเพราะว่า
ในเดือนตุลาคมเนี่ยบรรดาซาลาฟุตซอลแล้วเนี่ยเขานี่ขมักขม้นพอๆกันกับ10คืนสุดท้ายรอมฎอนเลยเขาเต็มที่เลยนะครับอันดับแรกเราต้องซิกเกตเยอะๆนะครับการซิกเกตก็อย่างที่ผมบอกไปมันรวมไปถึงการตักบีทด้วยการตักบีทในการซิกเกตเนี่ยซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรนี่ก็รวมอยู่ด้วยในการซิกเกตการตักบีทก็รวมอยู่ในการซิกเกตเหมือนกันถามว่าตักบีทเนี่ยตักบีทตอนไหนรอวันอีดอย่างเดียวไหมคำตอบก็คือไม่นะครับคำตอบก็คือไม่เรารู้ว่าเข้าเดือนซุลฮิจญะห์สมมุติคืนนี้ดูเดือนปุ๊บเข้าซุลฮิจญะห์ใช่มั้ยพรุ่งนี้เลยเราสามารถที่จะซิกเกตตักบีรได้เลยแต่เราก็ตักบีรส่วนตัวของเราเพราะมันมีปรากฏว่าท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมาร์ท่านอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมเนี่ยพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยตักบีรกันนะครับเขาตักบีรกันซอฮาบะห์คนอื่นได้ยินที่อยู่ในตลาดเอ้าก็ตักบีรกันด้วยท่านอุมัรก็ตักบีทด้วยก็ตักบีทเยอะๆนะครับการตักบีทเนี่ยมันทำได้ตั้งแต่ตอนเริ่มเข้านะครับตักบีทส่วนตัวซิกเกตส่วนตัวนะครับแต่ที่จะต้องตักบีทเนี่ยเขาตักบีทมันแบ่งเป็น2 อย่างตักบีททั่วไปก็คือตักบีทซิกเกตนะครับอีกอันนึงตักบีทก็คืออัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรวะลิลลาฮิลฮัมบางคนไปบางสุเหร่าเอ้ไอ้นี่มันตักบีร2ครั้งมันคณะใหม่ว่ะไอ้ตักบีรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร3ครั้งไอ้นี่มันคณะเก่านี่ว่ะมันกลายเป็นประเด็นจนได้คนบ้านเรามันแปลกอะไรที่ไม่เหมือนกันคือต้องการที่จะทำตัวเองนี่ให้เป็นซิกเนเจอร์ที่ว่าฉันเนี่ยดีสุดแต่ปรากฏว่าตักบีร2ทีตักบีร3ทีมีหลักฐานหมดเลยมีหลักฐานหมดเราก็ต้องเลือกอ่ะเราก็ต้องเลือกนะเอาอย่างของเคสเนี่ยตักบีร2ทีเราจะไปตักบีร3ทีได้มั้ยมันก็หลงมาอยู่คนเดียวอ่ะนะก็ต้องตักบีรนะมันไม่มีหรอกคำว่าคณะเก่าคณะใหม่แต่มันมีแต่ความแตกแยกในหัวใจนะครับกับความดื้อรั้นในการใช้สติปัญญานะมนุษย์เนี่ยถูกสร้างมาให้ใช้สติปัญญาได้อย่างอิสระแต่ชัยฏอนมาลิกัตไม่เหมือนกันมาลิกัตเนี่ยถูกสร้างมาให้มีการตัดสินใจได้อย่างเดียวในมุมของการต่ออัตชัยฏอนให้มีการตัดสินใจได้มุมเดียวในการฝ่าฝืนอิบลิสมันก็ใช้ปัญญาของมันในตอนที่อัลลอฮ์ตาลาสั่งใช้ให้สุญูดกับอาดัมมันใช้สติปัญญาของมันอย่างดื้อรั้นทั้งที่รู้อยู่ว่าอัลลอฮ์ตาลาเนี่ยเป็นพระเจ้าแล้วก็สร้างอาดัมมาแต่มันใช้สติปัญญาอย่างดื้อรั้นคืออะไรครับยกเหตุผลในสิ่งที่มันมองว่าเป็นสิ่งที่มันไม่ต้องการแล้วก็ทับด้วยกับสิ่งที่เหมาะสมนี่คือการใช้ปัญญาอย่างดื้อรั้นนะครับอะไรก็ตามถ้าหากว่าเป็นหลักการของศาสนามันมีเหตุผลเสมอแต่อะไรก็ตามถ้ามันเป็นเรื่องเหตุผลต้องดูดีๆเพราะบางทีไม่มีหลักการนะครับนั้นในเรื่องที่จะต้องกระทำอย่างแรกก็คือการติเกตอย่างที่สองที่ต้องทำก็คืออะไรครับถือศีลอดถือศีลอดนี่แจ๋วเลยนี่นอกจากรอมฎอนนี่สาวว่าจะมีอยู่2เดือนนะเดือนมุฮัรรอมกับเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยแหละแต่ว่าซุลฮิจญะห์นี่แจ๋วกว่าเพราะว่าอะไรโบนัส2ปีเลยอัลเลาะห์ตะอาลาอภัยให้ปีที่ผ่านมาและปีที่จะเกิดขึ้นนะครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าซิยามูยอมินอารอฟะตะอะห์ตะซิบุอะลัลลอฮิอัยยุกัฟฟิรัสซะนะตัลลตีกอบละฮูวะซะนะตัลลตีบะดะฮูการถือศีลอดในเดือนซุลฮิจญะห์ฉันหวังจากอัลเลาะห์ตะอาลาว่าพระองค์จะอภัยให้ในบาปอะไรครับในปีที่จะมาถึงและในปีที่ผ่านมานะครับนี่แหละแจ๋วเลยในเดือนมุฮัรรอมคืออะไรวันอัชุรอนะครับ9กับ10นะอัชุรอที่เราถือศีลอดกันน่ะอันนั้นน่ะในปีที่ผ่านมาอย่างเดียวปีนี้เรามีชีวิตอยู่ปีหน้าเรามั่นใจมั้ยไม่มั่นใจนะผมก็ไม่มั่นใจ
ดังนั้นเดือนเนี่ยแหละเราถือศีลอดกันนะอินชาอัลเลาะห์นะครับปีหน้าถึงเราจะไม่มีชีวิตอยู่การอภัยบาปเนี่ยเดี๋ยวขออธิบายนิดนึงการอภัยบาปของอัลเลาะห์ตาอาลาเนี่ยคือการอภัยในบาปเล็กนะครับเพราะบาปใหญ่ต้องการเตาบะเท่านั้นบาปเล็กในทุกๆวันน่ะ360วันน่ะนะครับ360วันเนี่ยมีทุกวันไหมที่เราจะกล่าวอัสตัฆฟิรุลลอฮ์คือนั่งสำนึกผิดอย่างจริงๆเลยเนี่ยบางวันเนี่ยบางทีไม่ได้กล่าวเหมือนกันนะแต่ว่าทุกๆวันอัลเลาะห์ตะอาลาอภัยให้หมดเลยนั้นในปีหน้าถ้าหากว่าเราตายก่อนแล้วอัลเลาะห์จะอภัยบาปอะไรให้กับเราล่ะนะครับคำตอบมันก็คือการอภัยโทษก็คือส่วนหนึ่งจากความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาถ้าหากเราตายไปในขณะที่เราถือศีลอดไปแล้วในเดือนซุลฮิจญะห์เราตายไปคำถามที่บอกว่าเอ้าตายไปแล้วปีหน้าฉันจะทำบาปอะไรล่ะก็ได้รับคำตอบว่าเราก็จะตายไปด้วยกับความเมตตาของอัลลอฮฺตาลามาชาอัลลอฮ์นี่คือผลบุญของการถือศีลอดในเดือนดุลฮิจญะห์ก็คือวันอารอฟะห์นะครับวันที่เก้าเนี่ยต้องถือนะครับวันอารอฟะห์สิ่งที่ต้องกระทำต่อมาข้อที่3ก็คือดุอาเยอะๆนะครับเพราะว่านบีก็ได้บอกเอาไว้ว่าการดุอาในวันอารอฟะห์วันที่9นะในเดือนซุลฮิจญะห์ดุอาเยอะๆในวันที่9เนี่ยนบีบอกว่าคอยรุดดุอาอีดุอาอูยามินอารอฟะตะดุอาที่ดีที่สุดคือการดุอาในวันอารอฟะห์ก็ดุอาเยอะๆนะครับจริงดุอาได้ตั้งแต่ซุลฮิจญะห์แหละนะครับต้นมาแต่ว่าในอารอฟะห์นี่ดุอาเยอะๆแล้วก็สมควรกล่าวคําว่าลาฮาวลาวะลากุวะติลลาบิลลาห์นะครับก็กล่าวเยอะๆนะครับคํานี้ก็กล่าวเยอะๆนะครับข้อที่4สิ่งที่ควรที่จะกระทําก็คือการเชิดสัตว์นะครับเชิดกุรบานด้วยนะครับการเชิดกุรบานก็แล้วแต่ความสามารถว่าเราสามารถที่จะทำได้แค่ไหนข้อที่5ที่เราสมควรที่ต้องกระทำก็คืออะไรครับการบริจาคเยอะๆเพราะว่าอัลเลาะห์ตะอาลาจะเพิ่มให้เหมือนกับตอนที่เราอยู่ใน10คืนรอมฎอนอัลเลาะห์เพิ่มให้เลยใน10วันเนี่ยอัลเลาะห์ก็เพิ่มให้การเพิ่มให้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยและอินชักัรตุมและอาซีดันนะกุมมาแม้นเมื่อพวกท่านทั้งหลายขอบคุณเรานั้นน่ะจะอะไรเพิ่มพูนให้เพิ่มพูนนี่ไม่ได้เพิ่มพูนให้แต่บุญเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาวางไว้2มิติในการตอบแทนของผู้ที่บริจาค ก็คือในเรื่องของโลกอาคิเราะห์ชัดเจนอยู่แล้วจะเป็นบริจาคแบบไหนอัลลอฮ์วางช่องไว้เลยบริจาคไม่ใช่จาริยะอัลลอฮ์ก็ให้บุญแต่ถ้าเป็นจาริยะยิ่งดีใหญ่แต่ถ้าหากว่าในโลกดุนยาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวางเอาไว้หลายแบบมากเลยเป็นการเพิ่มพูนริซกีให้กับเรานะครับมียืนยันจากหะดีษนบีที่มาลิกัตตอนเช้าๆเนี่ยจะลงมามองเลยวันนี้พวกเราเนี่ยมาถึงเนี่ยหยอดตู้ไปแล้วแล้วเราหลับไปเราตื่นมาในสภาพของผู้ที่บริจาคนะครับมาลาอิกะฮ์เห็นเราในสภาพผู้บริจาคก็ดูอาลัยยาลออัลลอฮุมะอะติมุงฟิกอนคอลาฟาโออัลลอฮ์โปรดเพิ่มพูนให้กับผู้บริจาคคนนี้ด้วยกับความมั่งคั่งหลังจากที่เขานั้นน่ะได้บริจาคไปมาลาอิกะฮ์ความจริงไม่ได้ลงมาท่านเดียวลงมา2ท่านเนี่ยเราอยากคุยกับเขาแต่ท่านนึงเราไม่อยากคุยเพราะลงมาแช่งยังไงมองเลยไอ้คนไหนเป็นคนขี้เหนียวตะหนีนะครับไม่เลยจะบริจาคมองในกระเป๋าเก็บไอ้จะบริจาคมองในกระเป๋าหยิบแบงค์พันแบงค์500แบงค์100แบงค์20หยิบ20ก็ยังดีอ่ะแต่ไอ้ประเภทแบบมองแบบเลื่อนเก็บไอ้อย่างนี้แหละมาลิกัตลงมาเลยลงมาเป็นไงครับอัลลอฮุมมะอะติมุมซิกันตะลาฟาโอ้อัลลอฮ์โปรดให้ไอ้คนขี้งกขี้เหนียวคนเนี้ยมันหมดไปด้วยเถิดง่ายป่ะในการที่มาลาอิกะฮ์จะดุอาให้แลกกับ10บาทอ่ะสมมติผมบอกใจบริสุทธิ์น่ะ10บาทนี่ก็มากกว่าล้านบาทที่ไม่บริสุทธิ์เช้าเนี่ยวันนี้สมมติเราบริจาคพรุ่งนี้เช้าตื่นมามันมีใครบริจาคตอนหลับหรอกนะก็ตื่นมาขึ้นมาในสภาพบริจาคปุ๊บมาลาอิกะฮ์ลงมาดุอาให้เพราะเราอยู่ในสภาพบริจาคนะเราก็อยากคุยกับมาลาอิกะฮ์คนนี้นะมาลาอิกะฮ์คนนึงก็ไม่รู้จักเลยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเขามาแช่งเรานะเราก็อย่าไปทำให้อยู่ในเงื่อนไขเขาบริจาคบ่อยๆมากน้อยนะครับทำไปข้อที่6
ที่ควรที่อยากจะทำก็คือการละหมาดอะไรครับกิยามุนเลนนะครับกลางคืนน่ะละหมาดขึ้นมาละหมาดสัก2รอกอัตก็ได้นะครับตื่นมาสัก2รอกอัตนะบางคนนี่ตื่นมากลางคืนบ่อยนะเบาหวานบางทีบางคนตื่นมาเนี่ยอันนี้ผมตื่นบางทีร้องลูกมันอึ้งอ้าอึ้งอ้าร้องอ่ะนะอึ้งอ้าตื่นมาทำอะไรล่ะผมพาลูกนอนต่อผมพาเราต่อแม่เสียดายอันนี้ก็เตือนตัวผมด้วยละหมาดสัก2รอกอัตแล้วก็นอนต่ออย่างที่7ข้อสุดท้ายก็คือการเตาบัตเตาบัตตัวพี่น้องเตาบัตตัวนะครับเราเนี่ยบางทีจำไม่ได้เพราะเราสาว่าเราเตาบัตไปแล้วแต่ว่าเรารู้หรือเปล่าว่าการเตาบัตของเราเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลารับเราก็ไม่รู้นะครับนั้นเตาบัตตัวเยอะๆนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้ว่ามามินยอมิลอักษรมินไอยุติกัลลอฮุฟีฮิอับดันมินันนาริมินยอมิลอารอฟะไม่มีวันใดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปลดปล่อยมนุษย์ให้พ้นจากนรกการลงโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลามากไปกว่าวันอารอฟะหมายถึงอะไรครับคนที่ถูกปลดปล่อยออกจากนรกคือคนที่ได้รับการอภัยนั้นวันนี้แหละอัลลอฮฺตะอาลาอภัยให้กับมนุษย์มากที่สุดเลยนะเตาบัตกลางวันกลางคืนเตาบัตนะครับเตาบัตนี่เริ่มจากหัวใจอันดับแรกเลยแล้วออกมาทางการกระทำนะครับเตาบัตเราเสียใจนึกย้อนดูบางทีเรื่องเล็กๆแต่บางทีมันเป็นบาปใหญ่แล้วก็พยายามที่จะกลับตัวนะครับ7ข้อในสิ่งที่เราควรที่จะต้องกระทำนะครับทวนครั้งหนึ่ง7ข้อคืออะไรมีการติเกรมีการถือศีลอดในวันอารอฟะวันที่9มีดูอาเยอะๆทำการกุรบานนะครับทำการบริจาคละหมาดกิยามุลเลนแล้วก็ทำการเตาบัต7ข้อทีนี้พอเวลาเข้าซุลฮิจญะห์เนี่ยก็จะมีประเด็นที่มาเกี่ยวข้องก็คือวันอีดพอแล้ววันอีดก็เอาอีกแล้วนะมีพวกก็บางคนมีพวกเป็นกลางนะอีดเล็กเนี่ยเอาเดือนในอีดใหญ่เนี่ยเอาเดือนนอกไม่รู้นึกมาได้ไงรู้นะอีดเล็กเอาเดือนในอีดใหญ่เอาเดือนนอกก็คือว่าอีดเล็กนี่รอจุฬาประกาศเวลาอีดใหญ่นี่เอาซาอุดีประกาศจริงๆแล้วเนี่ยผมคุยง่ายๆให้พี่น้องฟังว่าบรรดาอุลามะที่เขามีความขัดแย้งกันไม่ได้ขัดแย้งกับเราคนเดียวนะเราไม่ได้ขัดแย้งกันเองอุลามะเขาขัดแย้งคือมาจากเนื้อหาเดียวกันน่ะซูมูลิรุยะติฮิวัฟตุรุลิยุยะติฮิก็คือว่าอะไรครับจงถือศีลอดด้วยอาการเห็นฮิลาลวัฟติรูจงออกอีดหรือรุยะติฮีด้วยอาการเห็นฮิลาลเหมือนกันจากตัวบทเดียวกันเลยไม่มีตัวบทอื่นเลยฟะมันชะฮิดามินกุมชะฮรก็ตรงนี้ก็เหมือนกันก็เป็นหลักฐานที่อุลามาเอามาเหมือนกันใครที่เห็นเดือนท่านก็อะไรครับถือศีลอดแต่ว่ามันมีมุมมองในการวิเคราะห์ต่างกันแค่นั้นเองนะครับมีมองในการวิเคราะห์ต่างกันเท่านั้นเองไม่ขอเจาะลึกเพราะไม่ได้จะพูดในเรื่องดูเดือนแต่พูดคุมๆพูดคุมๆไว้ว่าพอเวลาปัญหาอะไรที่มันมีการคีราฟดีกว่าคุยกันแบบนั้นดีกว่าถ้าหากว่ามันเป็นประเด็นที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยส่วนรวมทั้งหมดที่จะต้องกระทำพร้อมๆกันเนี่ยก็ให้ดูในสิ่งที่มันมีน้ำหนักมากกว่านะครับต้องมีน้ำหนักมากกว่าแล้วก็ยึดอันนั้นนะครับแต่ถ้าหากว่ามันเป็นอะไรในการกระทําที่จะต้องเป็นส่วนรวมทั้งหมดกระทําพร้อมกันโดยเฉพาะในเรื่องวันอีดเนี่ยนะครับทํายังไงครับต้องตามผู้รู้ตามผู้รู้หมายความว่าอะไรผู้รู้ที่เป็นผู้นําผู้นําแล้วก็ต้องนึกดูอ่ะผู้นําที่ได้รับศักดิ์และสิทธิ์ที่จะต้องดําเนินกิจการตรงนี้อ่ะคือใครแล้วก็ต้องตามเขาเพราะว่ามันมีการอะไรครับคีราฟกันทั้งสองถูกแต่ว่าขึ้นอยู่กับผู้นำจะให้น้ำหนักอันไหนเราก็ตามอันนั้นจบไหมจบถ้าหากว่าวันนี้เราไม่ตามผู้นำฉันยึดเลยเอาตามมัตลาของฉันเลยจันอยู่ที่ไหนฉันเอาที่นั่นดวงที่ขึ้นที่ไหนฉันเอานั่นเลยอีกอันหนึ่งมันจบไหมไม่จบดังนั้นในเรื่องของการตามผู้นำในการให้น้ำหนักของการเห็นต่างคีราฟกันเนี่ยมันจะจบทุกอย่างนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องทั่วไปเรื่องพื้นฐานทั่วไปก็คือ
เราต้องดูในสิ่งที่มีน้ำหนักมากกว่านะครับนั้นด้วยกับเวลาที่งวดเข้ามาแล้วก็ขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยประทานร่างกายที่แข็งแรงให้กับเรานะครับประทานอีหม่านอามานให้กับเรามีความอยากที่จะกระทำอามานอิบาดะห์นะครับแล้วก็ขอให้เรานั้นมีชีวิตอยู่ถึงวันอีดินอัตฮานะครับแล้วก็เนื้อที่เราได้ทำกุรบานไปนะครับมันจะตกถึงท้องเราแล้วก็เท้าของเพื่อนพี่น้องมุสลิมของเราแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบันทึกไว้ให้เราแล้วว่าเรานั้นเป็นผู้ที่เสียสละให้กับศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยากเน้นย้ำเป็นข้อเตือนใจเราว่าวันนี้สัตว์ที่เราเชื่อดชีวิตของมันประสบความสำเร็จในดุนยาแล้วมันได้เสียสละมันไปกับศาสนาวันนี้ตัวเราต้องย้อนถามดูว่าเราได้ทำตัวของเราให้ประสบความสำเร็จตรงตามเจตนารมณ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือยังนั้นในวันนี้ก็ต้องขอจบการเรียนการสอนด้วยคำว่าวะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยฮ์